นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปติดตามประเพณีการไหลเรือไฟโบราณนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชาวจังหวัดนครพนมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ค่ะเพื่อ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างกันติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครพนมค่ะชาวบ้านบ้านเนินสะอาดตำบลนาราชควายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมรวมกับมหาวิทยาลัยนครพนมช่วยกันตัดเย็บกระทงตกแต่งเรือไฟโบราณเพื่อนำไปประกอบพิธีไหลเรือไฟในวันออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาได้ฟื้นฟูประเพณีและวิธีการทำเรือไฟโบราณตามแบบฉบับอีสานมีวิธีเห็ดกัดมีแต่อันเอาพวกอันต้นกล้วยอันนี้แหละมาทำเห็ดอ่ะกล้วยทะนีแล้วก็เอาใบมันเอากาบมันไปมาเห็ดเป็นกระทงค่ะไปใส่ในหัวนั่นแหละหัวเรือเพิ่นน่ะแหละเรือไฟเพิ่นน่ะแหละเพิ่นพาเห็ดมาตั้งแต่ใดแต่ไรแล้วตั้งจักสิจักปีละ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านชุมชนโดยรอบอีก12ชุมชนที่ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งเรือไฟของตนให้สวยงามทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามและร่วมสืบสานประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมเราพยายามทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับโดยชุมชนในครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่เขาจะมาช่วยทำกระทงทำอะไรเราก็ได้เรียนรู้กับชุมชนด้วยเราจะทำกระทงให้ครบ12ราศีเพราะว่าให้คนที่มาเที่ยวงานแต่ละราศีเขาก็จะตัดเล็บตัดผมใส่ตรงนี้แล้วเราก็ไปลอยให้เป็นการสะเดาะเข้าไปในตัวด้วยทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้หัวหมูอาหารคาวหวานถูกนำมาประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและขอขมาต่อแม่น้ำคงคาขอให้คนที่เดินทางมาในค่ำคืนนี้ได้ทำพิธีอันสำคัญให้แล้วเสร็จจากนั้นจึงจุดตะเกียงไฟลอยน้ำกลางแม่น้ำโขงถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อครั้งนี้ครั้งที่2แต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวงานประจำปีเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกปีแรกที่ต้องมาในเรือไฟใช่สวยมันอึ้งตรงนี้แหละไม่เคยเห็นตั้งกับเส้นผมชื่อนามตระกูลใช่ไหมชื่อนามตระกูลเส้นผมแล้วก็ตังเหรียญใส่บาทใช่ไหมอยากมาเสียเคาะสะเดาะเคาะเป็นภาษาบ้านเฮาเพิ่นเชื่อแบบนั้นเนาะก็อยากมาสะเดาะเคาะเอาที่สิ่งดีๆเขามาเอาสิ่งบ่ดีเห็นมันไหลไปในแม่น้ําแบบว่าจังได๋ล่ะเชื่อทั้งแบบมันก็ดีๆที่นครพนมบ้านเฮาเพิ่นก็นับถือภาคอีสานเพิ่นนับถือเบิดศรีสะเกษก็บ่เคยเห็นก็ยังบ่เห็นนะคะวันนี้มาลัยนครพนมได้ออกมารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่สำคัญในวันออกพรรษาของปีนี้ครับปีนี้ร่วมกับชุมชนประมาณ10กว่าแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมกันกับจังหวัดนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าคงจัดกิจกรรมนี้ให้ยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นครับนอกจากเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานของจังหวัดที่ได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในวันออกพรรษาและยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีตามความเชื่อสำคัญของชาวอีสานอีกด้วยนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครพนมรายงาน